สร้างรายได้ในชุมชนประชาชนมีความสุขคือแนวคิดของการสานพลังประชารัฐที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทยโดยยึดเอาชุมชนเป็นตัวตั้งยึดปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลักด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างรายได้มีการดำเนินงานวัดผลที่เป็นรูปธรรมครับแล้วก็ที่นี่นะครับทางคณะก่อตั้ง SE หรือว่า Social Enterprise หรือว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนะครับผู้ก่อตั้งนะวันนี้นำโดยท่านอาจารย์สุทธิกุลบุตรนะครับทางผู้ทรงพระวุฒิด้านเศรษฐกิจนะครับท่านวัฒนาเดียวสุรินทร์ผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทีมงานของนักวิชาการผู้นำชนจังหวัดนะครับได้เดินทางมาที่นี่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2559คณะทำงานและผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัดนำโดยนายจรัสสุทธิกุลบุตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจนายวัฒนาเดียวสุรินทร์พัฒนาการจังหวัดพะเยาและทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในเชิงลึกเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาภาคเช้าลงเยี่ยมสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลตำบลบ้านตำอำเภอเมืองพะเยาและภาคบ่ายลงเยี่ยมชุมชนไทลือบ้านท่าศพแวนหมู่ที่1ตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเพื่อรวบรวมแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเพื่อที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีได้รับทราบและดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปครับวันนี้มาที่สหกรณ์นะครับโคขุนของดอกคำใต้นะครับเพื่อเราจะมาดูศักยภาพในการที่จะพัฒนานะครับว่าสินค้าปลายทางของโคขุนดอกคำใต้เนี่ยเราจะพัฒนาผ่านระบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาได้อย่างไรนะครับในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนที่พะเยานะครับซึ่งเราก็ไม่เห็นศักยภาพที่นี่นะครับว่าจริงๆแล้วโคขุนของพะเยาเนี่ยเรามีคุณภาพไม่แพ้ที่ใดนะครับแต่ว่ายังต้องมีการพัฒนาและในการสนับสนุนในอีกหลายภาคส่วนตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำนะครับแล้วระดับปลายน้ำผมคิดว่าเป็นศักยภาพของจังหวัดพะเยาอีกสินค้าหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราวันนี้เรามาที่สหกรณ์บ่อปลาบ้านตั้มนะครับเพื่อมาดูค้นหาศักยภาพของสินค้าด้านการเกษตรที่เราจะส่งเสริมผ่านบริษัท SE นะครับซึ่งขณะนี้เราก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายนะครับเกี่ยวกับสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านตั้มตรงนี้นะครับตอนนี้ที่พะเยานะครับในกลุ่มสหกรณ์เนี่ยมีบ่อปลาทั้งหมดอยู่332บ่อซึ่งเราเห็นว่าศักยภาพตรงนี้สามารถที่จะส่งกำลังผลิตเรื่องปลานิลของพะเยาเป็นปลา GAP นะครับวันหนึ่ง 1-2 ตันในการออกผลผลิตนะครับแต่ขณะนี้เรามาคุยกับกลุ่มสหกรณ์เนี่ยเราต้องการการต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของปลานิลนะครับครับวันนี้ทีมงานผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัดนะครับได้ลงพื้นที่เพื่อมาดูความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวนะครับวันนี้เรามาที่บ้านท่าศพแวนตำบลหยวนอำเภอเชียงคำครับเป็นหมู่บ้านไทลื้อนะครับซึ่งเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยเราได้เห็นภาพนะครับว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทลื้อนะครับซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะได้นำเสนอนะครับทางคณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัดนะครับแล้วเมื่อคณะทำงานชุดใหญ่นะครับที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยให้การยอมรับนะครับหรือว่ายอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถดำเนินการไปได้เราก็จะนำเสนอต่อบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดเพื่อมาพิจารณานะครับให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไปครับท่านครับการเดินหน้าก่อตั้ง SE พะเยาหรือว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัดนะครับจะดำเนินการต่อไปภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมนะครับผมยุทธภูมิรามวงศ์สารสนเทศผู้ชุมชนรายงานจากบ้านท่าสงแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ